สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yggdrasil Channel นะครับก็มาถึงเควสที่5เราขอทำเควส2บล็อกนะครับเควส2 Twin Forest นะครับผมเอาละเก็บเลยแหมพาร์ทที่แล้วก็อุตส่าห์นับสดีสุดท้ายก็ผิดนะมันไม่ใช่เมื่อคราวก่อนไปบอกบายพาร์ท3นะความจริงต้องเป็นพาร์ท4นะเควสที่4แหมนะครับผมเควสนี้คือเราได้ทูบ็อกนะครับผมมันจะเป็นอุปกรณ์การซ่อมหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เจ๊งอยู่บนตรงนี้ครับผมคือถ้าใครโชคดีเจอก็จะเจอตรงนี้ครับผมแต่ถ้าใครไม่ใช่วะเฮ้ยผมผิดละกรรมขออภัยครับอุ้ยผมกดผิดอ๋อครับผมมันจะอยู่เอ้ยแต่มันไม่น่าผิดนะแน่ใจนะกูล็อกไม่ได้โดนต้นไม้เก็บต้นไม้ไปครับผมไม่ใช่อะไม่ใช่ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นเควสเนื้อเรื่องครับผมหรือเปล่าวะรู้สึกจะเริ่มมั่วตัวหุ่นยนต์นั้นจะถูกสุ่มอยู่3จุดก็คือที่ x461 y436 หรือไม่ก็จะเป็นx446 y493 ครับผมแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งคือ x396 y441 ครับผมมันจะสปอนอยู่แค่3จุดเท่านั้นซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันก็อยู่ใต้สะพานนะไปที่ผมขอไปที่446ก่อนแล้วกันครับ461 336 336เดินลง3 3 6 9 8 9 7 9 6 4 4 1 3 3 6แถวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็ได้ครับผมตรงนี้ผมถือว่าผมเฟลนะผมไม่เจอตัวแรกละก็จะไปก็คือ4 4 4 6 3 4 3 9 4 4 6 4 9 3ครับผม4 7 4 4 4 2 4 5 4 7 4 6ตรงนี้3 4 9 3นะครับผมก็คือต้องเดินตรงไปนะครับผมอยู่มันก็ใต้สะพานเด้อล่ะอ๋อขอโทษครับผมไม่ได้กดใช้ไอเทมครับผมแต่กดคลิกขวาและยัดไอเทมให้มันครับผมมันจะทำการซ่อมตัวเองครับผมเราไม่ต้องไปซ่อมให้มันนะแล้วเมื่อเราซ่อมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมเราต้องพามันกลับไปที่เมืองหลักครับผมห้ามเทเลพอร์ตนะครับผมไม่ชัวร์ว่าใช้ได้ไหมนะแต่ว่าห้ามเทเลพอร์ตเด็ดขาดนะครับผมจุดที่ไอตัวนี้จะสปอนก็จะมีอยู่แค่นั้นนะครับผมก็คือ3จุดเท่าที่ผมบอกนะแต่ผมมีเทคนิคครับผมคุณไปยืนรอใต้สะพานครับผมจากนั้นคุณทำการเปลี่ยนชาแนลไปเรื่อยๆครับผมก็คือชาแนลนี้ไม่อยู่ตรงนี้ชาแนลต่อไปมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับผมมีทั้ง10กว่าชาแนลมันไม่ได้สักชาแนลก็ให้มันรู้กันไปครับนี่ครับผมแล้วก็พามกลับมาเมืองมันจะทำการวิ่งๆแล้วหายไปเลยได้ EXP มาโดย10 100 1,000 10,000 50,000 นะครับ2 2เควส1เดลี่ก็สำหรับเควสนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้ครับผมบ๊ายบาย